วันนี้น้องแฟรี่ของเรานะคะก็จะมาคุยกับเราในเรื่องกสพทกันค่ะว่าการอ่านหนังสือของแฟรี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะจันยูไดอารี่จันยูไดอารี่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องจันยูไดอารี่นะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับดอกสันที่อยู่กับต้นไม้สีเขียวแบบนี้ได้เปลี่ยนโลกแล้วทุกคนตื่นเต้นมากเลยวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องกสพทได้เลยค่ะใช่จากที่เราก็เคยรีวิวกสพทแล้วก็รีวิวก้าววิชาสามัญของปีที่เราสอบไปแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราก็รีวิวแต่วิธีการอ่านหนังสือของก้าวสามัญอย่างเดียวเลยเพราะว่ากสพทเด็กไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้จะมารีวิวอะไรแต่วันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันค่ะโดยไม่ได้รีวิวกับเจนนี่เจนคนเดียวเพราะเรามีขอรอชอแขกรับเชิญนั่นเองค่ะชุ่มติ๊งแนะนำตัวหน่อยค่ะขอรอชอค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อแฟนนะคะก็คือมาจากคณะเดียวกับเจนนี่นั่นเองก็คืออยู่แพทย์มสวเหมือนกันนะคะวันนี้น้องแฟรี่ของเรานะคะก็จะมาคุยกับเราในเรื่องกสพทกันค่ะว่าการอ่านหนังสือของแฟรี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะซึ่งขออวดคะแนนก่อนเลยค่ะได้คะแนนเท่าไหร่เอ่ยกสพท 20.5 ค่ะว้าวคือจะบอกว่าใครที่ได้แบบคะแนน20ขึ้นไปอ่ะคือดีมากทุกคนเป็นคะแนนที่แบบโอเคแฮปปี้แล้วก็โอกาสติดก็จะสูงมากๆเลยนะคะเพราะงั้นกสพทไม่ใช่เรื่องเล่นๆอ่ะถามก่อนถ้าให้เทียบระหว่างกสพทกับ93อ่ะเรารู้สึกว่ากสพทเก็บคะแนนได้ง่ายกว่า93มากๆถึงแม้อัตราส่วนมันจะแบบน้อยกว่าแบบกสพทได้ 30% ใช่ไหมแล้วก็93 70แต่ว่าพอมันแบ่งย่อยเป็นรายวิชากสพทแต่ละวิชาคะแนนมันสูงกว่าจริงๆอ่ะจริงค่ะสำหรับเรารู้สึกว่าเก็บกสพทดีกว่าแต่ว่าแฟว่าเก็บเก็บกสพทดีกว่าเหมือนกันเพราะมันแบบ 30% อ่ะเนาะแล้วมันมีแค่แบบ3พาร์ทย่อยซึ่งแบบแต่ละพาร์ทมันก็แบบมันไม่ต้องแบบจำเนื้อหาด้วยมันแบบมันเป็นเรื่องของการฝึกเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยมาคุยกันว่าเราทำยังไงกันบ้างเริ่มที่พาร์ทแรกนะคะนั่นก็คือพาร์ทชาวปัญญานั่นเองสำหรับชาวปัญญาเนี่ยด้วยความที่จะไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรเลยเนาะเอาเป็นเทคนิคในห้องสอบแล้วกันก็คือจะรีบทำจะพยายามสแกนจะพยายามสกรีนให้ครบทุกข้อก่อนแบบให้เราผ่านตาให้หมดก่อนแล้วถ้าเกิดข้อไหนไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนแล้วก็ค่อยวนกลับมาทำใหม่เพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทำไม่ทันกับทุกคนดูให้ครบทุกข้อก่อนเพราะว่าบางทีข้อที่มันง่ายๆอ่ะมันอาจจะอยู่แบบท้ายๆก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราไปไม่ถึงมันก็จะน่าเสียดายมากๆแล้วน้องแฟร์ล่ะคะก็อันนี้อาจจะเป็นแบบวิธีการแบบอ่านหนังสือเนาะก็ทำโจทย์เยอะๆแล้วก็หาเฉลยที่มันละเอียดแล้วแบบที่มันทำให้เราเข้าใจได้อะแล้วก็ลองจับเวลาทำกับข้อสอบดูว่าประมาณเนี้ยเวลาเท่านี้เราทำได้ประมาณเท่าไหร่เลยก็จะได้รู้ว่าเวลาสอบจริงอ่ะเราได้ทำได้แค่นี้นะเฉลยละเอียดคือควรมากๆใช่เพราะว่าถ้าสมมติว่ามันไม่ละเอียดเราก็ไม่รู้วิธีทำใช่ไหมเราก็ไม่สามารถทำได้แล้วก็แบบสมมติว่าบางคนอ่ะหาข้อสอบได้แต่ว่ามีเฉลยแบบกขคงอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเหมือนเราทำไปมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าเราไม่รู้วิธีทำเนาะเออแบบไม่รู้ว่าทำไมถึงตอบข้อที่ไม่ถึงทำผิดอะไรเงี้ยเพราะงั้นการมีแบบเฉลยมีการอธิบายที่ละเอียดก็ใช่ได้ใช่พาร์ทต่อไปคือพาร์ทจริยธรรมค่ะอันเนี้ยมันจะมีประมาณ75หรือ80ข้อประมาณเยอะมากเยอะมากซึ่งเวลาในการทำก็น้อยมากเช่นกันฉะนั้นแบบโจทย์ไปก่อนว่าแบบข้อนี้เราทำได้ไหมถ้าสมมติว่าทำไม่ได้อ่ะก็ให้น้องๆข้ามไปก่อนเลยว่าแบบเออหาข้อที่มันทำได้แล้วก็หมั่นดูเวลานะเพราะเวลามันแบบจะชันชิดมากซึ่งถ้าแบบเราหันมาแล้วเหลือข้อเยอะอย่างเงี้ยก็คือน้องก็ต้องทำไม่ทันแน่ๆอ่ะเออน้องก็ต้องแบบจัดการเวลาให้มันดีๆแล้วก็ทำให้ครบทุกข้อขอแทรกตรงที่ทำไม่ได้ไอ้ข้อที่ทำไม่ได้อ่ะคือเหมือนกับรวมถึงข้อที่ไม่แน่ใจด้วยไหมใช่แบบอันไหนที่มันแบบมี2ช้อยหรือว่าเหลือ2ช้อยที่เราแบบไม่ชัวร์ก็อาจจะแบบมาร์กไว้ก่อนอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบกลับมาคิดอย่างแน่ๆอีกครั้งนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ทันมันต้องฝึกสกิลการอ่านด้วยนะแบบอ่านสุดท้ายเพราะว่ามันบางทีโจทย์มันยาวอาจจะบรรทัดแรกถึงบรรทัดสุดท้ายลืมโจทย์บรรทัดแรกแล้วว่าแบบเขาพูดว่าอะไรวะอะไรเงี้ยเพราะงั้นสกิลการอ่านการจัดใจความแบบหาเมนพอยต์ของสิ่งที่เรากำลังอ่านอยู่อะมันสำคัญมากๆเลยทุกคนแล้วพาร์ทนี้เป็นพาร์ทของแบบคนดีด้วยเนาะแล้วก็ต้องแบบเป็นคนดีนิดนึงใช่ใช่ต้องเหมือนกับพยายามสวมบทบาทเป็นว่าที่คุณหมอถ้าเกิดเราเป็นคุณหมอเราจะแบบทำยังไงถึงจะเป็นคุณหมอที่ดีอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบฝึกฝนทำโจทย์อะไรเงี้ยก็เหมือนกับพาร์ทแรกเลยก็คือถ้ามีเฉลยด้วยอ่ะมันจะดีมากอธิบายว่าแบบเออทำไมถึงเลือกตอบข้อนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนบางทีอ่ะเฉลยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยซ้ำเนาะใช่ใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับการอธิบายของแต่ละคนเพราะงั้นถ้าเกิดเรามีเฉลยที่อธิบายละเอียดว่าทำไมเขาถึงเลือกตอบข้อนี้มันก็จะแบบเป็นแนวทางให้เราตัดสินใจตอบข้อนี้ได้เหมือนกัน
มันคือเรื่องของจิตใจอะเนาะก็แบบเออแต่ละคนจะคิดยังไงมันก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้คือพาร์ทจริยธรรมค่ะมาถึงพาร์ทที่3ค่ะนั่นก็คือพาร์ทเชื่อมโยงนั่นเองซึ่งเป็นพาร์ทที่ทุกคนรอบตัวบอกว่าควรจะได้เต็มเพราะมันฉุดคะแนนมากๆอย่างเราอะเราได้ไม่เต็มทุกคนได้75คะแนนก็เลยแบบเออคะแนนลงแต่ส่วนของแฟรี่นั้นได้เป็นอะไรของเราได้ 97.5 คือแบบลืม1คำตอบค่ะทุกคนเพราะมันเป็นจุดซ่อนเลนเล็กๆมากๆอันนี้คือแบบโอ้พลาดนิดนึงเห็นไหมว่าแบบถ้าเกิดคะแนนเชื่อมโยงดีอะมันจะแบบจุดกระชากลากถูทุกอย่างขึ้นไปจริงๆมาดูกันดีกว่าว่าพี่แฟนะคะทำอย่างไรบ้างในห้องสอบอยากให้น้องๆแบบสแกนไอตัวที่มันเป็น20ข้อเนาะแบบอ่านผ่านๆว่าแบบมันมีอะไรบ้างแล้วก็ไปดูในตัวเนื้อหาที่มันเป็นเนื้อเรื่องอ่ะเนาะแล้วพอน้องๆอ่ะเจอคำไหนก็ขอให้แบบติ๊กไว้ก่อนจะได้แบบไม่ลืมว่าไอคำนี้เราหาเจอแล้วก็อยากให้น้องๆหาให้มันครบเนาะแล้วก็อ่านเนื้อเรื่องไปสักประมาณ 2-3 รอบเพราะว่ามันจะมีแบบจุดซ่อนเลนส์ที่มันแบบมันดูยากเนาะมันแบบอาจจะเป็นคำที่แบบเปลี่ยนคำอะไรประมาณเนี้ยบางทีแบบเราอ่านแล้วมันก็ผ่านไปเลยอะไรเงี้ยใช่เราอาจจะแบบมองไม่เห็นหรือว่าบางทีเราอาจจะแบบโยงผิดแล้วก็ต้องมาแก้อีกทีว่าแบบเอออันเนี้ยเราโยงผิดพี่แจนล่ะคะเป็นไงบ้างคะพี่แจนนะคะในห้องสอบก็คืออ่านซ้ำเยอะเหมือนกันคือเหมือนกับว่าพอเราอ่านรอบแรกขีดอะไรเสร็จปุ๊บเติมคำตอบอ่านซ้ำอีกรอบนึงคืออ่านซ้ำไปจนกว่าจะหมดเวลาทุกคนเพราะว่าเหมือนบางทีอะเราพลาดจริงๆนะมันแบบมันเป็นคำบางคำที่มันความหมายเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่คำเดียวกันแล้วเราก็แค่อ่านผ่านๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะแบบคำตอบเกินอย่างเงี้ยน้องๆก็โดนหักคะแนนนะจริงๆถ้าเกิดอันไหนไม่มั่นใจว่าแบบมันใช่หรือเปล่าเป็นแฟร์จะเขียนปะเป็นเราจะไม่เขียนอย่างของเราอะที่เราบอกว่าเราได้ไป31คำตอบของปีเรานะแต่ว่าจริงๆมันมีประมาณ40ป่ะแต่ได้ใช่ประมาณนั้นแบบ39 40คำตอบซึ่งเราอะเขียนขาดไปเยอะมากแต่เห็นไหมว่าคะแนนเราหายไปแค่แบบ25อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดกลับกันถ้าเราเขียนเกินอะคะแนนเราหนักกว่านี้อีกนะทุกคนเพราะงั้นเรารู้สึกว่าเออทำแบบไม่มั่นใจหรือว่าเอ้ยมันใช่ป่าวะก็อาจจะแบบเก็บไว้ก่อนเนาะใช่ใช่ แล้วก็ลองอ่านซ้ำๆสำหรับการฝึกของเรานะคะเราก็ทำโจทย์เยอะมากจำได้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่อ่านหนังสืออะที่สุดในบรรดาทั้ง3พาร์ทแล้วคือพาร์ทนี้เพราะเราคาดหวังกับมันมากเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าแฟร์คิดเหมือนกันไหมแต่ว่าเราอะรู้สึกว่ามันเก็บคะแนนง่ายที่สุดในบรรดาทุกพาร์ทใช่จริงๆเราก็คิดว่าแบบอยากได้100เหมือนกันแต่แบบได้ประมาณ 97.5 นี่ก็แบบก็โอเคแล้วแบบมันเป็นอะไรที่ฉุดคะแนนเราง่ายมากเลยค่ะทุกคนพาร์ทเนี้ยเพราะงั้นฝึกทำเยอะๆแล้วพอทำเสร็จปุ๊บอะตรวจเสร็จปุ๊บว่าเราได้กี่คะแนนให้ย้อนกลับมาอ่านบทความด้วยว่าเราทำผิดตรงไหนที่เราไม่ได้โยงแล้วก็เหมือนเราพลาดอะไรไปเพื่อที่ว่าแบบในบทความหน้าเราจะได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขต่อไปได้นั่นเองเรามาสรุปเทคนิคการฝึกทำข้อสอบกสพทกันค่ะข้อแรกคือการหาโจทย์มาทำให้เยอะยิ่งเราทำโจทย์เยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีประสบการณ์ในการทำโจทย์มากขึ้นอย่าลืมหาโจทย์ที่มีลักษณะคล้ายกับข้อสอบจริงมาลองทำดูกันนะคะข้อ2คือการหาเฉลยที่ละเอียดมาดูเพื่อที่เราจะได้รู้แล้วก็เข้าใจว่าตัวเราเองเนี่ยมีความผิดพลาดตรงไหนแล้วก็จะได้แก้ไขความผิดพลาดตรงนั้นได้ถูกจุดนะคะข้อสุดท้ายคือเรื่องของการจับเวลาในการทำข้อสอบค่ะเพราะว่าปัญหาส่วนมากในการทำข้อสอบกสพทเนี่ยนั่นก็คือการทำไม่ทันนั่นเองเพราะฉะนั้นในการฝึกทำข้อสอบเนี่ยเราก็ควรจะมีการจับเวลาให้เหมือนกับการทำข้อสอบจริงเพื่อจะได้รู้ว่าถ้าเราอยู่ในสนามจริงแล้วเนี่ยเราจะสามารถทำได้ทันหรือเปล่านั่นเองค่ะสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีจะหาข้อสอบเก่ามาจากไหนหรือว่าจะดูเฉลยละเอียดที่ใครวันนี้เจนนี่แจนมีสิ่งดีๆมาแนะนำค่ะทุกคนนั่นก็คือทีมหมอแผนนั่นเองค่ะทีมหมอแผนนะคะคือทีมติววิชากสพทโดยเฉพาะเลยซึ่งทางทีมหมอแผนนะคะเขามีประสบการณ์การสอนมากถึง17ปีรับรองได้ว่าครั้งข้อสอบมาเต็มแน่นเอียดรวมถึงมีเฉลยละเอียดที่ทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็พัฒนาคะแนนในการทำข้อสอบกสพทของตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะทีมหมอแผนยังมีสิ่งที่เรียกว่าคลินิกนอกเวลาคลินิกนอกเวลานั้นก็คือการจำลองสนามจริงค่ะทุกคนเรียกว่าเป็นการจำลองข้อสอบเสมือนจริงอัปเดตล่าสุดถึงปี65ในสนามสอบจริงแล้วก็มีการจับเวลาทำจริงๆด้วยรับรองได้เลยว่าคะแนนกสพท.ก้าวกระโดดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะในคลิปหน้าแจนกับแฟร์จะมาโชว์สกิลการทำข้อสอบกสพท.ในฐานะที่เป็นนิสิตแพทย์กันนะคะใครที่สนใจอยากจะลองดูตัวอย่างข้อสอบกสพท.เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ